นครนายกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไฮลิฟโกลบอลจำกัดน้อมนำภาพพระกฐถินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษาทวนไตรามาสณนะวัดพรมณีพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐถินตามที่เพศสัชกรหญิงกันนภคขมลโสภพภพิรุณศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไฮลิกโกลบอนจำกัดขอพระราชทานนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุวนไตรามาสณวัดพรามณีพระอารามหลวงตําบลบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและบุรณะพระอารามหลวงโดยมีพระราชพมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสวัดพรามณีพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ พร้อมจักเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริษัทไฮลิโกบอนจำกัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีและร่วมทำบุญสมทบถวายพระกฐินพระราชทาน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน3า9 99, 9 9นวน3 9 9 9 9บาทพร้อมมอบเงินบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนอีก3แห่งค่ะซึ่งบริจาคแห่งละ1,000 0บาทโดยมีตัวแทนเข้ารับมอบจากประธานในพิธี สำหรับเครื่องพระกฐถินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2565ประกอบด้วยเครื่องบริวารองค์กถินที่ถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานพระทานในพิธีไม่ใช่ผู้แทนพระองค์แต่เป็นผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระกฐถินให้ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ณพระอารามหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งรับไว้ในพระบรมราชปธิรมโดยถือเป็นเกียตรติแก่หน่วยงานและวงตระกูลของผู้ที่ขอรับพระราชทานอันเป็นการสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการจันลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปนุยสมบัติเนินใหม่รัชานาเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน